สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักโลกค่ะซึ่งในรอบปีที่ผ่านมานี้นะคะก็มีข้อถกเถียงกันถึงเรื่องประเด็นการสร้างเขื่อนแม่วงค่ะบางฝ่ายก็เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนนะคะเพราะคาดว่าการสร้างเขื่อนนั้นจะป้องกันอันตรายจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมหรือว่าความแห้งแล้งได้ค่ะแต่ว่าบรรดานักอนุรักษ์นะคะไม่เห็นด้วยนะคะเพราะไม่อยากให้สร้างเขื่อนบนพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอาจจะกระทบกับสัตว์ป่านะคะโดยเฉพาะกับเสือโคร่งนั่นเองก็เลยทำให้เกิดกระแสการต่อต้านนะคะเดินเท้าจากป่าสู่เมืองค่ะเพื่อที่จะคัดค้านรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EHIA นะคะนำมาซึ่งความขัดแย้งอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของพื้นป่าตะวันตกก่อนหน้านี้เคยถูกปล่อยให้เสื่อมโทรมจากการบุกรุกพื้นที่ป่าแต่วันนี้ป่าแม่วงได้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งภาพเสือโคร่งจากกล้องดักถ่ายที่นำไปติดตั้งในพื้นที่ป่าแม่วงชี้ให้เห็นความสมบูรณ์ของพื้นป่าที่กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเสือโคร่งครอบครัวนี้ถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องดักถ่ายอัตโนมัติหรือ Camera Trap ที่เจ้าหน้าที่กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนำไปติดไว้บริเวณโคนต้นไม้กว่า80จุดในผืนป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงคลองลานเมื่อปีที่ผ่านมาเสือโคร่งเสือดาวเสือละเมกแมวเลนอ่อนก็กระทิงเก้งกวางหลังจากที่ติดตั้งปุ๊บแล้วก็จะเว้นประมาณ15วันก็เข้าไปตรวจเช็คอีกครั้งนึงก็จะมีการเปลี่ยนการ์ดครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนถ่านเปลี่ยนถ่านนี้ครับ2อย่างแล้วก็เช็คสภาพกล้องว่ายังทำงานปกติไหมที่มันมี2อย่างนะครับจำได้ไหมครับที่เป็นเอฟเฟลต์กับเป็นแฟลชใช่ไหมครับตัวแฟลชอาจจะทำให้ภาพมันดูคมชัดกว่าใช้ง่ายในการจำแนกเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นแฟลชที่เราเลือกเป็นแฟลชเพราะว่าเราต้องการคุณภาพภาพที่ชัดเจนค่อนข้างพอสมควรแต่สำหรับอินฟราเรดเนี่ยมันก็ข้อดีของมันก็คือมันสามารถบันทึกภาพกลางคืนได้เป็นระบบวิดีโอได้แต่ว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยบางครั้งภาพมันจะไม่ค่อยเคลียร์มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับพออย่างเงี้ยบางครั้งเสือโคร่งมันก็พอจำแนกได้แต่พอบางสัตว์ผู้ล่าตัวอื่นที่สำคัญเช่นเสือดาวอะไรเงี้ยพอลายมันเยอะๆเงี้ยพอมันแบบเบลอๆแล้วก็แยกจำแนกตัวยากเสือโคร่งเนี่ยเขาสามารถที่จะจำแนกได้จากลวดลายตามลำตัวฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งกล้องโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพเนี่ยค่ะก็คือเป็นวิธีที่เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วก็ให้ค่าความถูกต้องค่อนข้างที่จะแม่นยำเพราะว่าลายเสือมันจะไม่เหมือนกันทั้งด้านซ้ายด้านขวาค่ะการปรากฏตัวของเสือโคร่งในผืนป่าแม่วงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่มีเสือคอยทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์ป่าในฐานะสัตว์ผู้ล่าในห่วงโซ่อาหารป่าแม่วงจึงเป็นความหวังของการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยที่วันนี้มีเสือโคร่งอาศัยอยู่กว่า200ตัวซึ่งถือว่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือปี54เนี่ยเราจากการจำแนกลายทุกภาพที่เราได้ของเสือโคร่งเนี่ยเราพบว่ามันมีทั้งหมดอย่างน้อยนะคะน่าจะ10ตัวแล้วก็เป็นที่โชคดีว่าเราก็ได้ภาพที่มันมีลูกด้วยค่ะมีการให้ลูกด้วย2ตัวพบลูกอ่อนนะคะแม่ลูกอ่อนด้วยฉะนั้นก็คือมันก็เหมือนเป็นสัญญาณที่ดีอะค่ะเพราะว่าพื้นที่จริงๆแม่วงคลองลานเนี่ยมันประมาณแค่ 1,200 ตารางกิโลเมตรอะค่ะก็ถือว่าเล็กมากในการที่พบเสือ10ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดี
ค่ะแล้วก็อันที่ตื่นเต้นอีกเรื่องนึงก็คือว่าข้อมูลเสือโคร่งของเราในพื้นที่อุทยานแม่วงกับคลองลานเนี่ยเราได้มีการเอาไปเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ป่ามรดกโลกก็คือห้วยขาแข้งกับทุ่งใหญ่ที่ทางสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำของกรมอุทยานได้ทำเอาไว้เมื่อ10กว่าปีที่ทำมาโดยตลอดเนี่ยค่ะเราพบว่าเมื่อเอาข้อมูลมาต่อกันเนี่ยเสือจากห้วยขาแข้งนะคะคือไอ้10ตัวที่เราได้เนี่ยมี3ตัวจากห้วยขาแข้งเดินทางมาที่แม่วงกับคลองลานห้วยขาแข้งมันเป็นเหมือนไข่แดงแล้วการที่เสือโคร่งมันมาพบในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามันเริ่มมาหาถิ่นที่อยู่ใหม่คือถ้าเกิดว่าถิ่นที่อยู่นั้นมีความเหมาะสมมีความปลอดภัยโอกาสที่มันจะตั้งถิ่นฐานหรือแพร่พันธุ์ต่อไปได้มันก็มีโอกาสที่จะสูงอะค่ะพื้นที่ตรงนี้ถือว่ามีศักยภาพหรือเป็นคือเรามักจะใช้คำว่าเป็นพื้นที่แห่งความหวังอะค่ะเพราะว่าพื้นที่หลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ประชากรเสือโคร่งนี่ก็มีแนวโน้มที่ลดลงบางประเทศนี่หายไปแล้วนะคะคือเขาก็ถือว่าไม่มีเสือโคร่งแล้วอย่างลาวหรือเวียดนามหรือเขมรเนี่ยค่ะแต่ขณะเดียวกันของประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังมีสัญญาณที่ดีว่าแบบเราก็ยังมีพื้นที่ที่แบบจะสามารถในการทำงานฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งซึ่งจริงๆแล้วการที่เราเน้นเสือโคร่งมันไม่ใช่ว่าจะเน้นเฉพาะเสือโคร่งนั่นมันหมายถึงสัตว์อื่นๆที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งระบบนิเวศคือมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะโดยสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขนาด894ตารางกิโลเมตรของอุทยานแห่งชาติแม่วงที่ตั้งอยู่ในผืนป่าตะวันตกเชื่อมต่อกับป่ามรดกโลกอย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทำให้มีทรัพยากรที่หลากหลายทั้งแหล่งต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า500ชนิดและมีความสำคัญกับการกระจายตัวและเพิ่มประชากรของเสือโคร่งในอนาคตการเพิ่มประชากรเสือโคร่งเนี่ยอยากจะบอกว่าฟังดูตัวเลขเนี่ยเหมือนกับง่ายๆนะจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยมันยากนะเพราะเสือตัวนึงเนี่ยตามหลักวิชาการเราก็คือว่าจะต้องมีเหยื่อเนี่ยนะอาทิตย์ละตัวสมมุติตีว่าอาทิตย์ละตัวซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นวัวแดงกระทิงหรือกวางนะถ้าเป็นสัตว์เล็กๆนี่ใช้เยอะกว่านี้ก็คือประมาณ52ตัวต่อปีต่อตัวนะฮะหมายถึงเสือตัวนึงเนี่ยต้องล่าพวกนี้ประมาณ52ตัวทีนี้ถ้า10ตัวเดิมมีอยู่10ตัวก็คือว่าต้องมีสัตว์เหยื่ออยู่ประมาณ520ตัวในการให้เขาใช้ในแต่ละปีไอ้520ตัวเนี่ยต้องออกมาจากฝูงซึ่งมีประชากรน่าจะไม่เกินสัก 10% เพราะงั้นเนี่ยสัตว์ที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันต้องมีจำนวนมากข้อจำกัดของเสือโคร่งที่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นป่าขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีความกังวลว่าหากผืนป่าลดจำนวนลงจากการบุกรุกและใช้ประโยชน์อย่างอื่นเสือโคร่งจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และเหยื่อที่เคยอุดมสมบูรณ์จะหายไปด้วยอุทยานชาติแม่วงก็มีพื้นที่ทั้งหมด 558,750 ไร่นะครับซึ่งในอดีตก็มีชุมชนมีชนเผ่าซึ่งอาศัยอยู่แล้วก็ปีประมาณ 2528ก็มีการอพยพชนเผ่าชาวเขาลงมาจากอุทยานชาติแม่วงซึ่งเป็นส่งผลดีต่อการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ภัยคุกคามที่สำคัญในเรื่องการล่าสัตว์ตัดไม้หรือการบุกรุกพื้นที่ตรงนี้ก็คือเกิดจากความยากจนของประชาชนที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานแต่ ภัยคุกคามที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องการล่าสัตว์ในพื้นที่แห่งนี้เพราะว่าเรามีสัตว์ป่าที่หายากจำนวนมากเรามีเสือมีเหยื่อซึ่งเหยื่อพวกนี้เช่นหมูป่าเก้งกวางเนี่ยก็จะเป็นจุดล่อแหลมที่จะให้ชาวบ้านมาล่าแม่วงเนี่ยมันเป็นป่าที่ประชิดห้วยขาแข้งแล้วเป็นสะพานเชื่อมไปสู่คลองลานคลองวังเจ้าอุ้มผางดังนั้นตัวแม่วงก็จะมีความสำคัญในตัวของเขาแบบนี้ป่าแม่วงเนี่ยเราต้องมองว่ามันเป็นจิ๊กซอหรือองค์ประกอบใหญ่ของระบบนิเวศป่าตะวันตกไงนะฮะไอความสำคัญของแม่วงเนี่ยเราไม่สามารถไปบอกว่าตัวป่าแม่วงมีพืชกี่ชนิดสัตว์กี่ชนิดแต่ว่าตัวแม่วงก็คือตัวพื้นที่ขยายผลของการอนุรักษ์ห้วยขาแข้งกับทุ่งใหญ่นเรศวร20ปีแล้วแม่วงเนี่ยจากการที่เป็นป่าที่มีคนเข้าไปใช้ประโยชน์เคยมีบางส่วนโดนสัมปทานไม้ไปเนี่ยนะฮะบางส่วนก็เคยเป็นพื้นที่การเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งพิสูจน์ว่ามนุษย์เราสามารถที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติคืนมาได้สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่ามันคืนมาก็คือมันมีสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยอยู่แสดงว่าพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันมีมากพอที่
สัตว์ป่าจะเข้าไปก็คือสัตว์ที่อยู่ห่วงโซ่อาหารสูงสุดคือเสือการฟื้นฟูของสภาพนิเวศในแม่วงหลังจากที่เราได้คุ้มครองพื้นที่สภาพป่าฟื้นฟูกลับมาจนกระทั่งมีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มมากขึ้นนั่นน่าจะทำให้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถพบชนิดพันธุ์ของสัตว์สิ่งมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่โครงการเขื่อนแม่วงเราเจอนิวเรคคอร์ดคือเป็นการพบครั้งใหม่หลังจากรายงานครั้งแรกนะอย่างเช่นเขียดงูเกาะเขียดงูราตุเทพเนี่ยก็เป็นรายงานการพบครั้งที่สองที่พบในประเทศไทยความหลากหลายของป่าแม่วงทั้งป่าที่ราบริมน้ำเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนอีกฝากหนึ่งเป็นป่าบนเทือกเขาสูงที่เป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำแม่วงที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์และถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีการปรากฏตัวของเสือโคร่งบนผืนป่าแม่วงนั้นถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะที่ชี้ชัดว่าป่าที่เคยเสื่อมโทรมนั้นตอนนี้เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการรักโลกในช่วงที่2กันต่อค่ะยืดตบเท้าซ้ายก้าวเดินดีได้พร้อมกันสามสี่หนึ่งคือสองเอาขอตัวยิงการป้องกันอย่างเข้มข้นจะช่วยปกป้องพื้นที่ป่าแม่วงแห่งนี้ให้รอดพ้นจากกระบวนการล่าสัตว์ซึ่งวันนี้ยังมีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ป่าโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทันรู้ตัวการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในผืนป่าตะวันตกอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้แต่อุทยานแห่งชาติแม่วงที่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต้องเตรียมความพร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลาถ้าเรามีการลาดตระเวนกันตลอดเวลาก็ชาวบ้านหรือพรานก็จะเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีการเจอกันแต่ที่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการล่าสัตว์ใหญ่ในพื้นที่เกิดขึ้นก็จะมีเพียงแต่พวกกระรอกพวกนกพวกปลาซึ่งอันนี้ก็เป็นคดีเล็กๆน้อยๆซึ่งคดีรายใหญ่ที่ว่าล่าสัตว์ป่าชนิดใหญ่ก็ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อก่อนเราที่ยังเคยล่าตระเวนอย่างเมื่อก่อนก็คือเราไปตามปกติแต่ว่าเราไม่มีจดบันทึกไม่มี GPS เข้าไปช่วยตั้งแต่ที่เราได้อบรมมาแล้วก็มีเครื่องมือเข้ามาทำให้เรารู้ว่าตรงนั้นมันมีปัจจัยคุกคามตรงนี้มีนะครับเพราะว่าเรามาพอดในแผนที่แล้วเราสามารถประเมินได้ว่าตอนนี้ตรงไหนมันมีปัจจัยที่ว่าคุกคามเยอะคุกคามน้อยเราสามารถส่งกำลังเข้าไปตรงนั้นได้ครับคือไปบล็อกพื้นที่ตรงนั้นได้เลยสัตว์เพิ่มขึ้นครับอย่างเสือพวกเป็นสัตว์ของอาหารของเสือครับกวางพวกเก้งกระทิงครับก็เพิ่มขึ้นซึ่งอย่างเราเดินไปอย่างหน่วยราชการเขาเดินไปปุ๊บอย่างนี้เขาไปเจอรอยเขาก็ประสานทางเราแล้วเขาเข้าไปดูนี่ครับพอไปเจอจุดเราจะมาร์กจุดครับมาร์กแล้วก็เราก็ลงในรายงานไว้ครับว่าตรงนี้อย่างทุนว่าไปเจอรอยนี่ครับแล้วก็ทำไอ้รายงานว่าตรงนี้มีรอยเสือกว้างยาวใหญ่อะไรครับปุ๊บทีนี้ก็เราก็แล้วก็ติดกล้องครับมีเขื่อนปุ๊บก็สัตว์ก็จะคงจะไม่มีที่อยู่ครับคงไปข้างในพวกอาหารของเสือก็จะน้อยลงครับลาตะเวนพร้อมการลาตะเวนเชิงคุณภาพหรือ Smart Patrol ซึ่งเป็นมาตรฐานของการดูแลผืนป่าทั่วโลกถูกนำมาปรับใช้กับผืนป่าตะวันตกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นช่วยให้การป้องกันพื้นที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้มแข็งและปลอดภัยจากนักล่ามากขึ้นพอเสือเราในพื้นที่เยอะๆมันก็อาจจะมีออเดอร์ซึ่งคนในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพพรานเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาเองก็เข้าพื้นที่เท่าๆกับเรานะฮะเพราะงั้นบางทีเขาก็จะรู้ว่ามีอยู่บริเวณไหนอย่างไรนะก็จะมีการล่าเสือซึ่งอันนี้เราก็ต้องพยายามปกป้องพื้นที่เราให้มากที่สุดแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เราให้ตรวจตาให้มากที่สุดซึ่งผมก็ไม่สามารถพูดตรงนี้ได้ว่ามัน 100% ปกติเราก็มีการลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแต่เมื่อนำเครื่องไม้เครื่องมือนำเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้นะฮะ
มาสู่เรียกว่าเป็น R&D ได้หมายถึงมาสู่การวิจัยแล้วก็พัฒนานะในการเพิ่มศักยภาพในการควบคุมพื้นที่นะจะทำให้เรามีการบริหารจัดการพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเดินหน้าไปพร้อมกับการจัดทำพื้นที่กันชนหรือบัฟเฟอร์โซนภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามทั้งการหาของป่าล่าสัตว์และการป้องกันไฟป่าการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนี้ก็จะส่งผลดีต่อพื้นที่เป็นการสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราป้องกันภัยคุกคามจากชุมชนจากชาวบ้านยังไงได้เพราะการลาดตระเวนเชิงคุณภาพสมาร์ทพาโทเนี่ยก็จะมีการจดข้อมูลไว้แล้วก็มีการฝึกระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถส่งผลดีในการป้องกันพื้นที่ได้เป็นอย่างดีถ้าเรามีการลาดตระเวนกันตลอดเวลาก็ชาวบ้านหรือพรานก็จะเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีการเจอกันแต่ที่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการล่าสัตว์ใหญ่ในพื้นที่เกิดขึ้นการที่เรามีของดีอยู่แล้วแล้วหากมีภัยคุกคามอื่นๆที่จะเข้ามาทำลายเนี่ยค่ะก็ถือว่ามันก็เป็นเรียกว่าความหายนะทางระบบนิเวศที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างข้อมูลของเราเนี่ยมันชี้ชัดให้เห็นแบบชัดเจนมากๆเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกได้ว่าเป็นหัวใจอะค่ะคือเป็นหัวใจของการที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าการอนุรักษ์เสือโคร่งคือถ้าเกิดว่ามันถูกทำลายเนี่ยโอกาสข้างหน้าเนี่ยมันก็คงจะแบบคือเกิดการทำลายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็น่าจะต้องตามมาได้อย่างไม่ยากอะค่ะฉะนั้นการรักษาพื้นที่ตรงนี้นี่มันถือว่าก็ไม่ใช่ว่ารักษาเฉพาะสัตว์ป่าก็คือรักษาระบบนิเวศรักษาระบบน้ำทุกสิ่งอย่างคือมันเกี่ยวเนื่องกันก็คือสุดท้ายแล้วก็รักษาซึ่งมนุษย์ไว้ด้วยกันค่ะขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมผลักดันอุทยานแห่งชาติแม่วงและอุทยานแห่งชาติคลองลานให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่ามรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้แสดงความกังวลถึงปัจจัยคุกคามจากการล่าสัตว์และโครงการสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าสัตว์เฉพาะถิ่นเนี่ยอย่างเช่นเขียนดอยสุเทพเนี่ยเราเคยเจอที่ดอยสุเทพแห่งเดียวแต่ว่านี้เพิ่งมาพบอีกครั้งนึงเนี่ยในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนที่แม่วงเนี่ยนะนอกจากนี้ก็ยังมีแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนอย่างเช่นพวกกิ้งก่าพม่านะฮะหรือว่าสัตว์อื่นๆนึงมีอีกหนึ่งชนิดเนี่ยค้างคาวใช่ไหมฮะวันนี้เราจะอนุรักษ์เสือคือเสือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะของเสือแล้วก็ของเหยื่อคือเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีเป็นแฮบิแทตที่ดีจากการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะนั้นที่ลุ่มต่ำกรณีแม่วงเนี่ยนะ 12,000 กว่าไร่เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของเสืออย่างดีแล้ววันนี้เราก็พบเสือแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรแพร่กระจายพันธุ์มีการผสมพันธุ์มีการเพิ่มพูนจำนวนเสือขึ้นมาด้วยจากการที่เราเข้าไปสตาร์ดี้เนี่ยนักวิชาการเองหรือทางกรมเองเนี่ยต้องมาชี้แจงกับประชาชนเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราต้องสร้างเขื่อนเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องการน้ำจริงๆเราต้องการลดปัญหาทุกภัยเนี่ยเรามีวิธีการอย่างอื่นไหมที่จะดำเนินการแทนที่จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนนี่เป็นเขื่อนขนาดเล็กแล้วก็สร้างกันหลายๆเขื่อนเนี่ยแล้วก็กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยๆเนี่ยมันมีโอกาสสร้างได้เปล่าเราต้องมองระบบนิเวศไงคือการรักษาป่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การรักษาแบบที่ในรายงาน EHA เขาคุยก็คือว่ามีไม้กี่ต้นใช่ไหมฮะไม้ราคาเท่าไหร่หรือว่าพบสัตว์ป่ากี่ชนิดหรือว่าใช้พื้นที่ไปกี่เปอร์เซ็นต์ของอุทยานแห่งชาติแม่วงหรือกี่เปอร์เซ็นต์ของป่าตะวันตกแต่หมายความว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นจุดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรไปในภาพกว้างของระบบนิเวศป่าตะวันตกมันต้องประเมินคุณค่ากันที่จุดนั้นซึ่งไอ้ป่าที่ราบริมน้ำของแม่วงเนี่ยมันก็คือพื้นที่สำคัญที่มันในป่าตะวันตกเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีแล้วป่าอื่นก็ไม่ค่อยมีที่มันถูกอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีเชื่อมโยงกับผืนป่าอื่นๆที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าขนาดนี้ภายใต้กลไกการปกป้องพื้นป่าแม่วงอย่างแน่นหนาทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มคนอนุรักษ์
และภาคประชาชนแต่วันนี้ป่าแม่วงกลายเป็นพื้นที่เป้าหมายในการสร้างเขื่อนแม่วงเพื่อเก็บกักน้ำแม้จะมีเสียงสนับสนุนแต่กระแสคัดค้านก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการเดินหน้าสร้างเขื่อนแม่วงนะคะจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งนะคะไปจนถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะทั้งเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการรักโลกเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้อีกครั้งนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 18:30 นวันนี้ดิฉันองค์กรวรรณพักและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากนั้นทางคอยกลั่นกอ